อนุสรณ์ชี้คำร้องธีรยุทธห่างไกลความเป็นจริงไล่ไปกอบกู้พรรคตัวเองก่อนการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 16:03 น.อนุสรณ์ชี้คำร้องธีรยุทธห่างไกลความเป็นจริงเนบคงคิดว่าทำสำเร็จมาแล้วซัดทำไมมายื่นตอนพปชร.ไม่ได้ร่วมรัฐบาลไล่เอาเวลาไปกอบกู้พรรคตัวเองให้เข้มแข็งก่อนเพราะแตกเป็นเสี่ยงแล้วเมื่อวันที่12ตุลาคมนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายธีรยุทธสุวรรณเกษรทนายความอิสระยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้สั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยเลิกใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่า6ประเด็นที่นายธีรยุทธไปยื่นร้องคนที่ได้เห็นเนื้อหาก็มีความรู้สึกว่าเนื้อหาไกลมากจากสถานการณ์ความเป็นจริงของพรรคเพื่อไทยซึ่งใน6ประเด็นจะเห็นได้ถึงความพยายามที่จะเขียนและเชื่อมโยงล้อกับคำว่าซอกร่อนบ่อนทำลายอาจถือว่าเป็นประเด็นที่เคยไปร้องยุบพรรคก้าวไกลแต่ในประเด็นของพรรคเพื่อไทยนั้นยังห่างไกลกับการยื่นคำร้องนี้ถือว่าเป็นการทำหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะร้องก็ร้องแต่เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องประชาชนจะจับตาเพราะ6ประเด็นไม่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ความเป็นจริงและไม่มีพฤติการไหนที่จะไปถึงซอกกร่อนบ่อนทำลายทั้งนี้พรรคเพื่อไทยคงไม่ประมาทเพราะเหมือนมีความพยายามเชื่อมโยงว่าเขาคงคิดว่าทำสำเร็จมาแล้วแต่เรื่องนี้ไม่เหมือนเรื่องที่เขาเคยทำสำเร็จมานายอนุสรณ์กล่าวเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่ในคำร้องมีการระบุว่านายทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยนายอนุสรณ์กล่าวว่าหลายเรื่องที่เขียนมานั้นเห็นว่ามีความพยายามรวบรวมเรื่องราวในอดีตมาใส่ไว้ให้ได้ 5,000 หน้าเท่านั้นเพราะบางเรื่องมีข้อสรุปไปแล้วว่าไม่ได้มีส่วนของการกระทำความผิดแต่อย่างใดคิดว่าเรื่องสำคัญในคำร้องคงจะเป็นประเด็นที่นายทักษิณไปสั่งการให้เอาพรรคพลังประชารัฐพปชร.ออกเพราะหลายฝ่ายคิดว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดมานานแล้วไม่ได้ยื่นแต่เมื่อพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ร่วมรัฐบาลกลับมายื่นดังนั้นในข้อกล่าวหาเดิมๆคนที่มีหน้าที่ในฝ่ายกฎหมายเขาก็ตอบอย่างเชี่ยวชาญและมีความแม่นยำในประเด็นนี้ต่อข้อถามว่าในคำร้องที่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐคิดว่าเป็นการแก้แค้นส่วนตัวหรือไม่นายอนุสรณ์กล่าวว่าชัดเจนว่าหากพลังประชารัฐยังอยู่ร่วมรัฐบาลแสดงว่าจะไม่ยื่นใช่หรือไม่ถึงเพิ่งจะมายื่นในตอนที่ไม่อยู่แล้วในความเป็นจริงถ้าเราไปมองเนื้อในพรรคพลังประชารัฐเฉพาะในปัจจุบันเห็นได้ว่าขนาดในพรรคเขาเองยังแตกเป็นหลายก๊กหลายเหล่าแต่เป็นเสี่ยงที่นั่งในสภาส่วนหนึ่งก็นั่งเป็นฝ่ายค้านส่วนหนึ่งก็มานั่งกับรัฐบาลดังนั้นก่อนจะไปร้องคนอื่นน่าจะเอาเวลามาทบทวนและทำพรรคให้เข้มแข็งกอบกู้วิกฤตให้กลับคืนมาแต่เมื่อจัดเรียงความสำคัญของปัญหาผิดคือการไปร้องพรรคเพื่อไทยก่อนโดยที่ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคตัวเองไม่ได้แก้ไขแทนที่จะทำเรื่องของตัวเองให้เข้มแข็งก่อนจึงทำให้ผิดไปหมดสุดารัตน์ยันไม่รู้จักแม่ทีม The Icon อ้างเป็นอดีตเลขาเก็บบัตรประชาชน200ผู้เสียหาย ลั่นพร้อมช่วยเหยื่อสู้ข่าวด่วนวันที่12ตุลาคม2567 18:24 น.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยเจอแม่ทีม The Icon แอบอ้างเป็นอดีตเลขาเก็บบัตรประชาชนของผู้เสียหายไป200คนยันไม่เคยรู้จักและยินดีช่วยเหยื่อวันที่12ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดี The Icon Group หลังผู้เสียหายจำนวนมากทยอยเข้าแจ้งความขณะที่บอสพอลหรือนายวรัตพล วรัตน์วรกุล CEO The Icon Group เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนบกปคบแล้วระบุพร้อมเข้าสู่กระบวนยุติธรรมส่วนกันตถาวรพิธีกรและนักแสดงชื่อดังอีกหนึ่งคนดังที่นั่งแท่นตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในเครือ The Icon Group แถลงชี้แจงไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทหรือการลงทุนหรือการออกนโยบายล่าสุดเรื่องนี้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์สุดารัตน์ คีราฟานระบุว่าขออนุญาตแจ้งข่าวนะคะดิฉันได้รับการแจ้งข่าวจากผู้หวังดีที่ส่งชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าเคยเป็นเลขาของดิฉันต้องการช่วยเหลือผู้เสียหายโดยเก็บบัตรประชาชนของผู้เสียหายไปดิฉันขอยืนยันค่ะว่าบุคคลนี้ไม่เคยเป็นเลขาของดิฉันมาก่อนและหากผู้เสียหายจากเครื่องหมายสี่เหลี่ยม The Icon ต้องการให้ดิฉันและทีมงานช่วยเหลือด้านใดกรุณาติดต่อตรงที่ทีมงานดิฉันใน FB นี้เท่านั้นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวผุดแอวเหนือคนละครึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่เชียงรายการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 16:15 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวผุดแพ็กเกจแอวเหนือคนละครึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่เชียงรายปลายปีนี้เมื่อวันที่12ตุลาคมนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเชียงใหม่และเชียงรายระหว่างวันที่11ถึง12ตุลาคมโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบริการต่างๆพร้อมรับฟังข้อเสนอและการขอรับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่ได้ขอให้รัฐบาลช่วยพิจารณาในเรื่องของซอฟท์โลนการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟการลดภาษีโรงเรือนและการจัดแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้ให้กลับคืนสู่ปกตินายสรวงศ์กล่าวว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอและจะนำกลับไปสู่การพิจารณาเพื่อเสนอมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้ตรงจุดมากที่สุดสำหรับการกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของการสร้างรายได้ให้กับทั้งสองจังหวัดจะมีการนำเสนอโครงการแอวเหนือคนละครึ่งโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้วางแผนจัดเตรียมโครงการไว้โดยจะสนับสนุน400บาทจาก800บาทต่อคนต่อทริปในจำนวน 10,000 คนซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องเร่งด่วนสำหรับแพ็กเกจส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้หากเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างเห็นผลชัดเจนจะขยายผลและยกระดับขึ้นไปอีกทั้งนี้เชียงใหม่และเชียงรายยืนยันความพร้อมที่จะเปิดจังหวัดในวันที่1พฤศจิกายนนี้ ซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวและททท.ได้จัดทำแผนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและตลอดในช่วงปลายปีนี้